s a l ม o n PODCAST มันสดอร่อยป้ายาพอดแคสตกับรุ่งดีสวัสดีค่ะพบกับรายการป้ายาบายรุ่งนะคะ EP นี้29แล้วโออีกเทปหนึ่งคือ30วันนี้เราอยู่กับ เหยื่อคนเดิมเหมือนกันคล้ายๆพลีก็คล้ายๆพีทก็คือเคยมาออกแค่เทปเดียวนะคะแล้วก็วันนี้กลับมาใหม่เป็นของใช้หมวดใหม่เอออะเดี๋ยวให้เขาแนะนำตัวก่อนครับสวัสดีครับเกมจาก s ซ l m o n Podcast ครับผมอ่าก็พี่เกมนะคะเป็นทาสแมวใช่แล้วเรามีแมวอยู่หนึ่งตัวชื่อว่าตามมาเออทำไมชื่อตามมาเดี๋ยวคนจะสงสัยเพราะว่าตอนแรกอะมันมีแมวแบบแมวจรหลงมาที่บ้านเราตัวหนึ่งเว้ยแล้วก็ สักพักหนึ่งก็มีตามมาเนี่ยโผล่มาก็คือแบบเดินตามไอ้แมวตัวแรกเดินตามตัวเองมาตัวอื่นมาใช่ใช่ใช่ซึ่งตอนแรกมันน่าจะแบบเด็กๆอยู่เลยไม่เกินหกเดือนอะไรเงี้ยเดินตามเจ้าตัวแมวจรตัวแรกมาแต่ว่าทุกวันนี้ไอ้ตัวแรกอ่ะหายไปแล้วไม่รู้ไปอยู่ไหนแล้วแต่ว่าตามมานี่ก็คือรับเข้าบ้านแล้วก็เลี้ยงระบบปิดโดยสมบูรณ์อาเป็นวัยรุ่นส้มเป็นวัยรุ่นส้มเออเป็นแมวส้มน้เป็นแมวที่คิดจะครองโลกมากที่สุด <laughs> เอออ่าอ่าต้องถามพี่เกมก่อนว่าปกติคือแบบมีการให้อาหารเราต้องแบบให้อาหารยังไงทุกวันนี้ใช้ระบบแบบไหนแมนนวลคน <laughs> ยังไงแมนนวลคนเลยแล้วก็เราก็จะให้อาหารสองเวลาคือตอนเช้าจะพูดว่าเราก็ไม่ได้ตอนนี้มันเป็นแบบเป็นภาระของพ่อเราไปแล้ว <laughs> แต่ว่าก็จะให้สองเวลาให้ตอนเช้าทีหนึ่งแล้วก็ให้ตอนเย็นทีหนึ่งคำคำซึ่งก็จะแบบช่างไว้ว่าต่อวันเนี่ยมันกินได้เท่านี้นะเท่านี้กรัมแล้วก็ ตอนเช้ากะกะเอาให้ครึ่งหนึ่งเย็นให้ครึ่งหนึ่ง,รง,งประมาณนี้อ๋อแต่ก็คือช่างรวมไปแล้วว่าวันหนึ่งจะประมาณนี้ใช่ใช่ใช่มันก็จะกึ่งกึ่งระบบแบบหมายถึงว่าไม่ได้ให้เป็นมือมือขนาดที่ว่าวางไว้ปุ๊บถ้าไม่กินคือเก็บนะคือไม่ได้เก็บก็คือวางทิ้งไว้วางทิ้งไว้ใช่อืมอ่ะอ่ะซึ่งวันนี้ของที่เราจะไปนะคะนั่นก็คือ เครื่องที่จะไม่สร้างพาระให้กับคุณพอ่อไม่ให้ไม่ให้พ่อกูแล้วต้องลำบ,บาก,กต่อไปเอออะเขาเรียกว่าเครื่องให้อาหารอัตโนมัติเอออะ <Yeah. S 1> ตัวนี้นะเขาเรียกจากแบรนด์เพชรคิดเนาะก็เพชรคิด huh. เป็นแบรนด์เขาเรียกว่าที่เราเคยป้ายยากันไปอย่างแย่ๆห้องน้ําอัตโนมัติที่เราป้ายคุณจุนไปอย่างนี้เนาะก็คือ uh huh. เป็นแบรนด์จากสัตว์เลี้ยงที่ชื่อว่าเพชรคิดนั่นแหละซึ่งจริงๆแล้วเนี่ยแบรนด์เนี่ยเขามีเขาเรียกว่า เครื่องให้อาหารอัตโนมัติหลายรุ่นเออเรียกได้ว่าก่อนหน้าเนี้ยคือลุงก็ซื้ออีกรุ่นไปเจ็บกับอีกรุ่นหนึ่งมาอ๋อเหรอแล้วก็คันนี้คือไม่ไม่ได้ซื้ออันนี้ตั้งแต่ครั้งแรกปะ <No, S 2> จริงๆ oh. คือเราอะ่ะซื้อรุ่นมินิเขาเรียกว่ามินิเฟรชอิลิเมนต์มาก่อนซึ่งพอเราอะตอนแรกเราก็เขาเรียกว่าอะไรธาตุมือใหม่ไม่มีความรู้แล้วก็คิดว่าเครื่องให้อาอาหารอัตโนมัติแบบไหนก็ก,ก็ใช้ได้ปะ บบก,ก็เน้นถ,ถูกไว้ก่อนอ,นอ,อะไรเงี้ยเออพอเราเน้นถูกไว้ปุ๊บกลายเป็นกลายแบบพอเราใช้ไปมาเราเริ่มแบบเฮ้ยแล้วถ้าเรามีความต้องการเพิ่มขึ้นละ่ะแล้วถ้าเราต้องการอย่างงี้อย่างงี้มากขึ้นอ่ะเขื่อนเลยไม,ม่ตอบโจทย์แล้วก็เลยกลายไปว่าแบบอ๋อ,อ,อทำไมต้องซื้อแพงเราซื้อทีเดียวเราซื้อให้มันดีๆ<อ>เพราะว่ามันจะตอบโจทย์แบบทุกอย่างหมดเลยอะไรเงี้ยเออซึ่งเจ้าตัวรุ่นนี้ของเพชรคิดเนาะเขาก็ชื่อรุ่นว่า fresh element สาม เออ fresh element สามก็มาด้วยกันสองขนาดเนาะก็คือสามลิตรกับห้าลิตรสามลิตรสามลิตรอ่านึกภาพไม่ออกคือเก็บอาหารได้ประมาณหนึ่งจุดห้าโลอ๋อเราเราสามารถแบบจินตนาการจากจากขวดน้าขวดใหญ่เอาได้ป่าววะได้นะใช่ไหมเพราะมันเป็นปริมาตรนก็คือลิตรก็ประมาณขวดลิตรประมาณสามขวดเยอะๆนะก็นึกึกภาพว่าถ้าซื้ออาหารถุงถุงโลหนึ่งอ่ะก็ใส่ได้ทั้งถุงเลยอ่า เออเอเยอะเอะเออหรือว่าขนาด5ลิตรนี่ก็คือ2.6กิโลก็คือซื้ออาหารถุง2โลใส่ได้เลยนะเออก็คือถังใหญ่มากเออเออก็เดี๋ยวเรามาอธิบายเขาเรียกว่าลักษณะคร่าวๆก่อนเนาะเออก็คือเป็นถังสเตนเลสทรงกลม อ่ะมีฝาแบบฝาสีขาวปิดล็อกสวยงามดีไซน์แบบมินิมอลอวกาศเออเอเอมันมีความแบบมินิมอลโมเดิร์นนะ<อ>ตามแบบคิดว่าถ้าเกิดว่าทุกวันนี้ที่คนนิยมแต่งบ้านกันอะไรแบบ,แบ,บอันนี้มันก็จะเข้าไปอยู่ได้อย่างอย่างอย่างสวยงามอย่าง<อ>แน่นอนใช่แล้วก็ตัวฝาของมันเนาะสมมุติพี่เกมเปิดฝาขึ้นมาฝามันจะเป็นเหมือนแบบเอานิ้วสองนิ้วชี้สองนิ้ว <c oughs> อ่ะดันออก อ๋อไม่งั้นมันจะดึงฝาออกมาไม่ได้ใช่คือหมายถ้านั่นหมายความว่าสัตว์เลี้ยงของเราจะไม่สามารถเปิดฝา <laughs> ไม่สามารถแบบแอบกินหมดในทีเดียวได้เออเอ,อคือมันต้องใช้สกิลมนุษย์ในการแบบเอานิ้วอสองนิ้วพร้อมกันแล้วก็ดึงดึงสลักออกอย่างเงี้ยแล้วก็ยกฝาขึ้นมาเออซึ่งตัวกระต่ายฝาของมันเนาะก็จะมีแบบเขาเรียกว่าเหมือนเป็นแบบล็อกพลาสติกสําหรับใส่ซองกันชื้นได้ <peach fragrance> อเออเขาก็จะมีแบบซองกันชื้นคือเราสามารถซื้อซองกันชื้นที่ใช้กับอาหารนะอะไรก็ได้อะมาใส่อ๋อแล้วแล้วเขามีมาให้ตั้งแต่แรกจริงๆเขามีมาให้เป็น s t a ตอร์แต่แรกเออแต่ว่าคือจริงๆอจะซื้อของแบรนด์เขาเลยก็ได้แต่ว่าต้องต้องบอกว่ามันมีราคาแพงเออ <ๆ S 2> เราก็เลยเปไปไลฟ์แฟคด้วยกันว่าเราก็ใช้ซองกันชื้นยีย่ห้ออะไรก็ได้ที่ใช้กับอาหารได้อะเราก็ซื้อมาใส่อไรเงี้ยเออแล้วก็ตัวถงังเนาะก็เป็นทรงเขาเรียกว่า ทรงกระบอกเออเออเป็นทรงกระบอกกลมๆอะไรเงี้ยแล้วก็ถัดจากตัวถังลงมาเนี่ยก็จะมีเขาเรียกว่าเป็นทรงโค้งขึ้นวงโกลมเนาะซึ่งตรงนั้นแหละก็คือเป็นจุดที่เป็นรูที่แบบอาหารมันจะตกลงไปที่ชามอมเออแล้วก็ถัดลงมาคือล่างสุดล่างสุดเนี่ยก็คือเป็นแท่นวงกลมสีขาว ก็ค wow, ือเป็นวงกลมที่แบบเขาระเว้าสําหรับแบบวางชามสแตนเลสเขาก็จะมีชามสแตนเลสว้าวางลงไปกับตัวแท่นวงกลมเนาะเออตัวชามเนี่ยก็คือเป็นสแตนเลสสามารถถอดออกไปล้างทําความสะอาดได้เออเนี่ยแหละก็คือลักษณะคร่าวๆของมันเนาะมีเจ้าตัวเขาเรียกอะไรสีดําๆซ้ายขวาใกล้ๆกับตัวถังเนาะ ซึ่งอันนั้นก็คือเป็นเซนเซอร์เดี๋ยวเราจะอธิบายทีว่ามีทําไมอะไรยังไงเนาะวิธีใช้งานของมันก็คือเสียบปลั๊กแล้วก็เชื่อมต่อคือเจ้าตัวเครื่องให้อาหารเนี่ยจะใช้งานร่วมกับแอปพลิเคชันของเขาก็คือที่ชื่อว่าแอปเพจคิด ก็คือทําการเชื่อมต่อ Wi-Fi บ้านนะคะเข้ากับตัวแอปพลิเคชันโหลดแอปเข้าโทรศัพท์มีทั้ง Apple แล้วก็ Android มีหมดแล้วก็เปิดแอปเลยแล้วเราก็ท <en> ําการเชื่อมต่ออะไรเสร็จปุ๊บตัวแอปเนี่ยจะสามารถเลือกปริมาณอาหารแล้วก็เวลาที่จะให้วันที่จะให้คือวันนี้สามารถตั้งได้วันนี้กับวันพรุ่งนี้ล่วงหน้าไวเออแล้วคือก็คือเราสามารถตั้งเผื่อของวันพรุ่งนี้ไว้ได้เลย อ่าแล้วมันตั้งเป็นรูทีนได้ปะ่ะแบบทุกวันไปเลยอ่ะเราสามารถตั้งรูทีนได้คือเขาจะมีอีกแบบหนึ่งคือระบบออโต้นั่นแหละคือระบบแผน่นคืออันเนี้ยคือเป็นอีกแบบหนึ่งเลยคือเราใส่จริงๆสตาร์เตอร์ของมันเนาะคือการที่เราใส่เขาจะมีให้เราใส่เขาเรียกว่า ใส่ข้อมูลของสัตว์เลี้ยงชื่ออะไรเพศเอ,อะไรอายุเท่าไหร่วันเกิดอะไรน้ำหนักเท่าไหร่อะไรอย่างเงี uh ้ย huh. ซึ่งพอเราใส่ไปปุ๊บอะตัวแอปเขาจะทําการคํานวณว่าวันหนึ่งที่เราต้องให้อาหารนะ่ะคือกี่กรัม oh. เออแล้วเขาจะทําแผนให้เราคราวๆด้วยว่าทุกวันนะแบบทุกวันเลยแบบอาทิตย์จันท์ถึงอาทิตย์อะไรอย่างเงี้ยก็ แปดโมงเช้าให้กี่กรมัมอันนี้ย<อ>สมมติวันหนึ่งให้90กรมัมเขาก็จะเฉลี่ยเลยว่าเขาจะให้เป็น3มื้อนะอะไรอย่างเงี้ยอ,อันนี้ยคือถ้าเราไม่ต้องคิดเยอะเราทําตามแผนเขาได้เลยเช่มั้งไม่ไม่ใช่แค่เครื่องให้อาหารเลยนะว่ามั้งเหมือนแบบเป็นฟินตเนสเทรนเนอร์เหมือนฟิตเนสเพราะว่าอะไรปะมากกว่านั้นคือถ้าคนที่คือแบบอยากเล่นกับมันอยากเล่นกับเจ้าตัวเครื่องนี้เยอะคือเราสามารถใส่โภชนาการอาหารของแมวที่ ที่เรากินอ่ะใส่ลงไปในนั้นได้เลยอ๋อหมายถึงตามตามสูตรที่อยู่กับอาหารเม็ดนะใช่คือเขาจะมีให้เรากรอกเลยว่าอ่ะตอนเนี้น้องกินอาหารที่แบบมีโภชนาการแบบไหนเขาให้เรากรอกเลยด้วยซ้ำคือเราสามารถแบบกรอกข้อมูลเข้าไปได้หมดเลยอ่ะก็คืออันนี้คือระบบที่หรือว่าถ้าถ้าถ้าพี่เกมอยากจะตั้งแพลนเองอ่ะก็ทําได้แบบก็เลือกเลย จะให้อันนี้ทุกวันอะไรจะจันถึงอาทิตย์ไลยไหมหรือจะทุกวันอะไรคือตั้งได้แบบละเอียดฟิลเหมือนตอนนั้นที่ตั้งหลอดไฟแบบเดียวกันหน้าตาของมันคือคล้ายๆกันเลยถ้างั้นคําถามเดิมคืออ e ีแอปเนี่ยมันเสถียรมสะสเสถียรมากก็คือเขาเรียกว่า ไม่มีดีเลยไม่มีอะไรคือใช้งานได้ปกติเลยคือตั้งไว้ไม่เคยคือก็คือตั้งแต่ตั้งมาไม่เคยมีข้อผิดพลาดว่าแบบไม่เคยบักไม่เคยลืมมาให้ไม่เคยออไม่เคยเลยใช่ตั้งแต่ใช้มาก็เดี๋ยวเราจะอธิบายให้พี่เกม์ว่าเจ้าเครื่องนี้มันเขาเรียกอะไรไม่เหมือนแบรนด์อื่นๆแล้วก็ไม่เหมือนรุ่นอื่นๆของเพจคิดยังไงเนาะเดี๋ยวเราไปพักฟังโฆษณาจากแซมมอนพอดแคสต์ก่อนนะคะ กับเข้ามาสู่สิ่งที่บอกว่าจะป้ายพี่เกมว่ามันไม่เหมือนแบรนด์อื่นยังไงอเอออันอดับแรกคืออันนี้ไม่รู้ว่าพี่เกมคิดถึงมันไหมคือตัวชามของมันอะอมหมุนอัตโนมัติตอนจ่ายอาหารไ <see>. okay, อเชี่ยโอเคเข้าใจอ่ะก็คือต้องเล่าว่าแมวอะปกติกินอาหารอ,อาจจะกินไม่หมดอืกินเหลืออยู่ในชามอย่างที่พี่เกมบอกอก็คือกินแบบ เหลือไว้ระหว่างวันหรือหรืออะไรอย่างนี้ใช่ไหมใช่แล้วพอมันวางไว้อะมันโดนอากาศโดนแบบมีความอะไรอย่างเงี้ยเออสิ่งที่เกิดขึ้นคือเขาออกแบบมาให้ตัวชามาะหมุนตอนที่จ่ายอาหารครั้งใหม่นั่นหมายความว่าข้าวเก่ากับข้าวใหม่จะถูกคลุกรวมกันอ๋อ oh. เออเนี่ยก็คือไม่เหมือน <I S 1> แบน <yeah. S 1> อื่นเออคือคิดมาแล้วเขาเขาคิดมาแล้วอ่าอ uh uh, uh, เข้าใจอืมก็คือเนี่ย ตัวชามมันก็จะหมุนนี่ยหมุนเวียงไปมาเป็นวงกลมอ่ะเหมือนเราแบบเขย่าชามข้าวอ,ะอ่ะอแล้วแล้วอาหารที่ถูกเทออกมามันก็จะไม่ไปกองอยู่ด้านเดียวด้วยปะถูกต้องคือมันก็จะเวียงทั้งทั่วชามมันจะไม่ถูกดันไปด้านใดด้านหนึ่งอะไรเงี้ย ไอเชี่ยมันโคตรดีเทลเลยอะใช่คือคือรู้สึกว่าเฮ้ยเหมือนเขาคิดถึงแบบเพนพอยจริงๆอะแล้วเขาค่อยมาผลิตตัวเครื่องเนี้ยมันเหมือนเป็นแบบอันเมดน e ดคือกูไม่รู้ว่ากูต้องการสิ่งนี้แต่ว่าพอมีแล้วไอเชี่ยมันก็ดูน่าจะเวิร์กนี่วะใช่<ะ>อ่าเออแล้วทีเนี้ยก็เลยคิดว่าเอ้ยเวิร์กหนึ่งแล้วตอนแรกที่แบบเห็นอันนี้เวิร์กหนึ่งชาม,มุนเออชาม,มุนมา้ามาชาม,มุนต่อมาเพราะว่าเพราะว่าต้องเล่าอ่ะเพื่อนเพื่อนลุงอะ่ะคือแบบเลี้ยงแมวใช่ปะ่ะมันบอกว แมวเออมีความแบบนังรู้ดี <laughs> มันคงไม่กรอบไม่อร่อยอะไรเงี้ยเออไม่รู้ทําไมเลยอะไรเงี้ยคือเหมือนว่าเป็นข้าวที่เปื้อนน้าลายเดิมตัวเองไปแล้วอะไรเงี้ยเชื่อคนเรื่องมากโอเคเอออะไรเงี้ยเออไอไอเจ้าตัวเนี้ยคือมาแก้ปัญหาได้อะไรเงี้ยเออแล้วก็ต่อมาที่ลุงบอกว่ามีเซนเซอร์เป็นแถบสีดำๆอยู่ซ้ายขวาของตัวถังเนาะตอนแรกก็แบบเออพอคือมันเริ่มจากการที่ที่ลุงบอกแหละคือลุงใช้ เออเขาเรียกอะไรรุ่นที่แบบไม่ได้สเปคสูงขนาดเนี้ยเออต้องบอกอมไม่ใช่สเปคสูงขนาดเนี้ยแล้วเราเกิดขึ้นว่าเมื่อเราไม่อยู่บ้านเราใส่อาเทหมายถึงว่าเราก็ตั้งให้อาหารมาไหลมาสิ่งที่เกิดขึ้นคือมันกินเปะวะอ๋อแล้วมันกินไปเท่าไหร่วะแล้วมันกินหมดไหมวะ แล้วมันก็เราก็ไม่ได้มีอะไรที่สามารถดูอีชามข้าวได้ออถูกไหมเออว่าแบบเฮ้ยแล้วถ้าเราให้พี่อีกมันจะล้นไหมเนี่ยถ้ามันไม่ได้กินอะไรไอที่เราให้ไปตอนเช้าหรืออะไรอย่างเงี้ยอ๋อเออคือเราก็เกิดเกิดคำถามสิ่งนี้เว้ยตอนที่เราใช้อีกรุ่นหนึ่งมีความกังวลใช่มีความกังวลเราเราก็จะไม่กล้ากดให้อันแบบมือ้อมื้อถัดไปอะไรเงี้ยเออสิ่งที่เกิดขึ้นคือเขาออกแบบเซ็นเซอร์สําหรับบอกว่าน้องแมวอ่ะมากินข้าวแล้วนะแล้วกินไปเท่าไหร่ กินออไปเท่าไหร่ด้วยอะ่ะใช่คือสิ่งที่เกิดขึ้นคือ e นเซอร์ซ้ายขวาเนี่ยมันตรวจจับตอนที่แมวอะก้มลงไปกินข้าวที่ชามแล้วคือใต้ฐานชามอะคือเขาฝังตัวเวทตัวน้ําหนักนช่างช่างช่าง,งเหมือนช่างน้ําหนักของอาหารน่ะไว้นั่นหมายความว่าในแอปพลิเคชันของเราอะเราจะสามารถคือในแอปพลิเคชันเนาะหน้าตาของมันเนี่ยมันจะขึ้นเลยว่าตอนเนี้ยอาหารที่อยู่ในชามอะ่ะคือมีอยู่กี่กรัมอืม เออคือเราก็รู้ได้เลยว่าตอนนี้อาหารในชามคือมีกี่กรัมอืมอืพอถึงเวลาที่ต้องให้เติมเพิ่มไปแล้วหรือยังอะไรเงี้ยคือเราก็สามารถดูได้เลยอเออแล้วก็มีแจ้งเตือนทุกครั้งที่น้องอ่ะกินข้าวคือสมมติน้องกินเสร็จน้องเดินออกมามันก็จะบอกเลยว่า your pet has eaten four gram food <I> see. ใช้เวลาในการคอนซูมประมาณหนึ่งนาทีห้าสิบสองวิคือ <I see. S 2> บอกหมดเลยคือมีบอกหมดเลย oh. เออเออคือนั่นแหละซึ่งเขาก็คือมีเขาแลนทร็กได้อย่างละเอียดมากอ mm hmm. เออก็รู้ได้อ๋อโอเคแมวกินไปกี่กรัมแล้วเหลือข้าวในชามกี่กรัมงั้น mm hmm. เรากดให้เพิ่มอีกสักเท่านี้ละกันอะไรอย่างเงี้ย mm hmm. เออคือเราก็สามารถดูได้ทําให้แบบเราไม่ต้องแบบเทออกมาไว้ก่อนเยอะๆ uh, อะไรอย่างเงี้ย uh, เดี๋ยวมันก็จะ เก่าพอเก่าแล้วแมวก็จะไม่กินอีกอะไรเงี้ยเออแล้วก็เนี่ยคือตัวแอปก็จะสามารถแทร็กได้หมดเลยเว้ยเหมือนแบบเหมือนแอปสุขภาพของคนที่แบบดูได้ว่าวิ่งไปเท่าไหร่อันนี้ก็คือดูเลยว่าน้องกินไปอ่ะเฉลี่ยวันละกี่กรัมเขาจะสรุปซ้ำอัพมาให้เลยวสุดยอดคือทำเป็นแผนแบบดูได้เลยว่ารายรายเดือนกินไปทั้งหมดกี่กรัมวีคหนึ่งกินไปกี่กรัมวันละ หรือถ้าวันละก็คือดูได้หมดเลยในแอปนี่แหละเอออยากได้ปะคือคือคนคนที่เลี้ยงแมวอาจจะไม่รู้มันจริงๆความเขาก็คนที่ไม่ตอนก่อนเราเลี้ยงแมวเราก็จะรู้สึกว่าไอเชียททำไมมันต้องมีเครื่องให้อาหารวะกับอีแค่การเทอาหารลงชามมันไม่เห็นจะยากเลยอะไรเงี้ยแต่ว่าจริงๆความขี้เกียจมันไม่ได้อยู่ตรงนั้นไหมความขี้เกียจมันอยู่ตอนที่ เราต้องมานั่งชั่งน้ําหนักตอนเช้าอ่เอาชามไปชั่งน้ําหนักว่าเฮ้ยวันเนี้ยมันต้องกี่กรัมนะแล้วก็เอามาเทแบ่งอีกทีนึ่งมันมีขั้นตอนแบบหลายขั้นตอนนิดนึงใช่ต้องไปแบบนี่นี่ก็เป็นนี่ก็คือก่อนหน้าก็ใช้แบบนั้นก็คือเหมือนเครื่องช่างขนมอ่ะก็คือใช้แบบนั้นต้องไปซื้อแบบนั้นมาแล้วก็มานั่งหยิบตาช่างขึ้นมาเปิดชวิวางชามกดกด ให้มันเป็นศูนย์แล้วก็เทข้าวอะไรเงี้ยทุกวันเอ๊ะขาดอีกนิดนึงเออเกินนิดนึงแบบอย่างเงี้ยเออมันก็ดูเหมือนเป็นเรื่องเล็กๆน้อยแต่ว่าพอแม่งอย่างนี้ทุกวันก็มันก็มีความแบบนิดนึงนิดนึงใช่บางทีบางวันอาจจะเร่งรีบหรืออะไรเงี้ยก็รู้สึกว่าโอ๊ยไม่ไม่ไหวไม่ไหวอ่ะขอเครื่องอัตโนมัติละกันอะไรเงี้ยเออซึ่งเจ้าเจ้าตัวเครื่องเนี้ยคือมันสามารถแบบพี่เกมสามารถ ให้คำนวณปริมาณกรัมเนาะน้อยสุดเนี่ยคือห้ากรัมที่เขาจะให้คือเราสามารถเลือกได้แต่คือเราเลือกได้ทุกทุกกรัมเลยนะคือห้าหกเจ็ดแปดเก้าสิบคือละเอียดมากแบบจะเอาเท่าไหร่แบบจะเอาเท่าไหร่ว่ามาสูงสุดคือสองร้อยสี่กรัมต่อครั้งเอเอคือ,อคนนี้เขาคิดมาเผื่อแบบสุนัขด้วยนะคือสามารถใช้<อ>กับสุนัขก,ก็ได้ไม่จำเป็นต้องแมวอะ่ะ พราะอย่างแมวจริงๆวันหนึ่งมันก็ห้าหกสิบกรัมอะไรเง,งี้ยใช่ก็คือไม่เยอะอยู่แล้วอันเนี้ยแล้วคือเนี้ยคือละเอียดมากที่ต้องบอกงี้เพราะว่าบางรุ่นเนาะอย่างรุ่นที่ลุงบอกว่าเคยใช้ที่มันไม่ได้สเปคขนาดเนี้ยคือมันก็จะได้แค่แบบห้าสิบสิบห้ายี่สิบความละเอียดก็จะต่างกันแหละอันนี้คือแบบละเอียดจัดๆเลยอะไรเงี้ยเออก็คือสามารถแบบกําหนดกรัมที่เราอยากจะให้แบบ e x a c ซ l y ได้เลยอ่าต่อมาก็คือ ก็จะมีความคิดว่าเอ๊ e, แล้วถ้าบ้านไฟดับล่ะ <laughs> แล้วก็อีนี้ต่อปักจะทำยังไงเออก็เคยมีเหตุการณ์นั้นคือเคยดับเกิดขึ้นแล้วจริงๆใช่คือใช้รุ่นเก่าแล้วเครื่องดับอ้าวสวยแล้วไม่ได้วางชามข้าวมุมอื่นไว้ด้วยลูกฉันอิอดข้าวแน่นอนอ,อะไรอย่างเงี้ย<อ>เออแต่โชคดีว่าตอนนั้นอะคือ มันเกิดจากการที่บ้านไฟดับแล้วมันก็แบบมันไม่ได้เหมือนติดกลับมาเออแล้วก็เคยมีเหตุการณ์แบบว่าแมวนะคฮะฉลาด่ะปิดสวิตซ์ปักไฟปิดสวิตปักไฟเองทำให้เครื่องให้ข้าวอะดับเออแล้วก็อเออแล้วเราก็ไม่ได้ส่มลองแบบจุดวางข้าวจุดอื่นๆเอาไว้อะไรอย่างเงี้ยเออ <ทำ S 1> ก็คือแพนิคมากแต่ตอนนั้นคือไปต่างจังหวัดโชคดีว่าแบบเป็นวันที่ต้องกลับพอดีอ่ะ อก็เลยแบบอะอย่างน้อยก็กลับมาให้ข้าวมันก็ทนทนหิวเอาหน่อยนะลูกเออสกิปไปมือนึงนะลูกเอออะไรอย่างเงี้ยเออก็ก็เลยคิดว่าเฮ้ยแล้วอีเครื่องใหม่อ่ะดีกว่ายังไงเพราะว่ามีแบตสำรองในตัวโอ้โหก็คือเห็นไหมครบแล้วคิดคิดมาแล้วก็คือแบบกกรณีไฟดับก็ยังสามารถให้อาหารได้ก็คือเขามีกักเก็บแบตสำรองไว้ในตัวเอออย่างไอเครื่องเก่าอ่ะคือสมมติว่าไฟมันดับปุ๊บแล้ว ไฟมันติดขึ้นมาใหม่มันต้องกดสวิต์เปิดเครื่องใหม่ไม่ต้องใช้งานต่อได้ใช่แต่วันฉันก็คือต้องรอไฟมาแล้วก็ถ้าเกิดแมวปิดสวิต์แบบที่เกิดขึ้นแบบลุ้งก็คือก็จะไม่มาอีกเลยอีกไฟก็จะไม่มาอีกหรือใช่ก็เลยคิดว่าเอ้ยนี่แหละการมีแบตสำรองมาตอบโจทย์ตรงนี้นะอะไรเงี้ยกรณีแบบบ้านไฟดับหรือว่าอะไรอย่างงี้มีไฟฟ้าไม่พอหรืออะไรอย่างเงี้ยเออก็ตอบโจทย์ตรงนี้ได้แล้วมันอยู่ได้นานไหมแบตเนี่ย เอออยู่ได้นานไหมจริงๆร,รู้สึกว่าอยู่ได้ร่วมแบบสิบสองชั่วโมงเลยนะคือนานอยู่นะออ uh huh. อืออันนี้นคือเท่าที่ทดลองเอาอื uh huh. เออใช่นี่แหละแล้วก็ต่อมาต่อมาตัวถังเนี่ยเป็นแบบสแตนเลส สแตนเลสไม่พอเขาบอกว่าสแตนเลตสามศนะคะคือเป็นสแตนเลสแบบฟูดเกรดโอ้เออคือต้องบอกว่าถ้าคนที่เคยเห็นเครื่องให้อาหารเนาะส่วนมากเขาไม่ทําถังสแตนเลสอันนี้คือขอเพลาสติกะถูก เกือบทุกยี่ห้อรวมถึงรุ่นอื่นๆของเพชรคิดก็เป็นพลาสติกเออก็คือเนี่ยรู้สึกว่าพอมันเป็นตัวท็อปปุ๊บเขาเปลี่ยนเป็นวัสดุสแตนเลสท,ทาความสะอาดง่ายและก็การเป็นสแตนเลสเนี่ยคงความสดใหม่ของอาหารได้ดีกว่าเป็นพลาสติกอืมฟีลแบบกล่องเก็บอาหารที่ดีๆอะอะไรแบบนี้เลยอ พอจะนึกภาพออกรวมถึงเจ้าตัวฝาที่บอกว่าปิดล็อกสนิทมากคือแมวไม่สามารถเปิดเองได้เพราะต้องใช้สกิลของมนุษย์แล้วก็พอความปิดล็อกที่ดีก็จะไม่มีกลิ่นอาหารออกมาเลยเราอยากรู้ว่าฝามันอะรอบๆมันจะมีขอบยางอะไรอย่างนั้นปะใช่ใช่ใช่เพื่อให้ปิดด้านบนแล้วมันเหมือนซิอะเออมันเหมือนซิวแบบฟุ๊กปิดลงไปเลยซึ่งความชื้นอากาศอะไรยเงี้ยก็จะไม่เข้าก็คือปิดซิวแน่นมาก รวมถึงสิ่งที่เราจะป้ายต่อมาก็คือฟังก์ชันที่ไม่รู้ว่าอาบางคนอาจจะแบบอ้าฉันมาทำไมแต่ว่าน,นี้รู้สึกว่าเอ้ยได้อยู่นะคือมีฟังก์ชันบันทึกเสียงเรียกของเราเองสางมามากินข้าวลูกเอ,อก็คือพี่เกมสามารถนะคะในแอปเขาก็จะมีะเป็น voice setting นะคะจริง,รง,รงๆแล้วอะ่ะเขาจะมีแบบ ดีฟต์ของมันก็คือเป็นเสียงผู้หญิงท่านไหนก็ไม่รู้นะแอ,อ,อ,อที่เขาแบบพูดเรียกเรียกให้แมวของเรามากินข้าวแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นเขาก็คิดมาว่าแมวเราอาจจะไม่ชินหรือแมวเราอาจอาะ เจ้าตัวเครื่องนี้ของต่างประเทศเนาะคือแม้เราอาจจะฟังภาษาไทยนะคะ,จจะแล้วก็ฟ,ฟังเสียงของ,อของเจ้าของเท่านั้นฟังเสียงท่าเท่านั้นนะคะก็คือเราสามารถ add voice recording กด record อ,อะไรก็ตามที่เราเราอยาก record เช่นเรียกชื่อลูกเราคืออยากพูดประโยคไหนก็คืออัดเสียงไว้ได้เลยแล้วก็ตั้งเอาไว้ว่าเจ้าเสียงนี้คือเสียงอะไรสามารถแบบตั้งได้หลายเสียงด้วย แต่ว่ามันก็จะให้เลือกใช้ครั้งละสูงสุดหนึ่งเสียงแหละเออแต่เราก็ตั้งเอาไว้ว่าอยากได้โทนแบบไหนอะไรเงี้ยคือมีหมดเลยแล้วก็ก็คือพอเราตั้งค่าไว้เสร็จปุ๊บทุกครั้งที่เรากดให้อาหารพออาหารหล่นใส่ชามเสร็จชามก็หมุนบู๊ปเสร็จก็จะมีเสียงเราเรียกน้องไปกินข้าวอันนี้อาจจะแบบเวิร์กกับหมามากกว่าแมวอะเออเอออาจจะเออเออก็หรือเป็นแมวเราคนเดียวอะที่มันแบบก็ไม่เคยจะสนใจเวลาเรียกเรียกใช่ไหมเอออะไรเงี้ยซึ่งอันเนี้ยก็ อาจจะมาตอบโจทย์กับคนที่อะไรแหละน้องที่ต้องแบบมีการเรียกมากินข้าวเอคืนอ,อ,อ,อะไรเงี้ยเอออย่างแมวลุงก็ก็เหมือนก็ก็เหมือนใช้ไปแบบนั้นเหมือนกันเพราะว่าอะไรคือแค่มันได้ยินเสียงอาหารตกลงไปที่ชามอะ่ะก็คือวิ่งมาเลยก <c oughs> ็คือคืไอไฟังก์ชั่นวอยซ์นี่ก็ไม่จําเป็นสําหรับออคุณน้องหมูกรอบใช่ก็คือหมูกรอบก็คือ กินก่อนได้ยินเสียงฉันเรียกอีกอะไรเงี้ยเออแต่ว่าก็รู้สึกว่าเออน่ารักดีอะไรเงี้ยอ่ะกับกับอย่างที่พี่เกมบอกคือกับสุนัขนี่ยคือสุดยอดมากอืมคือเรียกน้องมากินแบบเรียกได้ว่าเป็นตัวแทนในยามที่เราไม่อยู่บ้านเอออะไรเงี้ยอ่าซึ่งจริงๆทั้งหมดที่ป้ายไปเมื่อกี้ตั้งแต่ตัวชาหมุนในตัวมาคือเราขออนับว่าเป็นข้อดีทั้งหมดเออมันถือว่าเป็นข้อดีทั้งหมดเลยนะที่แบบ จากการใช้งานมาแล้วก็ไม่เหมือนรุ่นอื่นๆแบรนด์อื่นๆอ,อ,อะไรเงี้ย mm hmm. เออส่วนข้อเสียข้อเสียต้องอาจจะบอกว่าเคยตอนนั้นคืออาจจะมีบ้างในช่วงที่แอปปรับปรุงอืม mm hmm. ช่วงที่แอปปรับปรุงรู้สึกแบบเฮ้ยนานมากมีตอนหนึ่งคือแอปแบบพังตั้งแต่เย็นไปจนถึงข้ามคืน oh. แล้วเพิ่งมาได้แบบใช้ได้เช้าของอีกวันหนึ่งอะ oh. เออเราก็รู้สึกว่าตอนนั้นไม่รู้ว่าเกิดบั๊กหรืออะไรของนักพัฒนาแอปเนาะคือพอมันเป็นเครื่องที่ต้องพึ่งพาตัวแอปพลิเคชันน่ะก็มีความรู้สึกว่าถ้าแอปไม่สเตเบิลไม่เสถียรมากพอหรืออะไรเงี้ยก็มีความลุนล้นๆนิดนึงใช่เออแต่ก็มีความถึงกับข้ามวันนี้ถือว่าโหดอยู่เหมือนกันนะเ,ออเพราะมันเป็นการให้อาหารแมวอะไรเงี้ยแต่ก็ต้องรอดูว่าหลังจากนี้แบบ อาจจะมีการปรับปรุงอะไรเกิดขึ้นใช่แต่ว่าแต่ว่าต้องบอกว่าคือตอนที่เขาไม่ได้แก้บัคแบบเหมือนเหมือนฟิลแบบปรับปรุงแอปอะเออถ้าเป็นช่วงปกติที่เขาไม่ได้ปรับปรุงแอปอะไรอะคือนี่รู้สึกว่าไม่มีปัญหาแอปเขาเสถียรดีอะไรเงี้ยเออแล้วก็รวมถึงอาบาคนอันจีคิดว่าเฮ้ยแล้วถ้าเราอยากแบบมากดให้อาหารที่เครื่องอะได้ไหมได้เหมือนกันที่เครื่องอะจะมีปุ่มกดมันจะมีปุ่มด้านล่างไอปุ่มตรงกลางเนี่ยหรอใช่ก็คือเออปุ่มปุ่มตรงกลางตัวถังเนาะก็คือเราสามารถกด เพื่อเพื่อที่จะให้อาหารน้องซึ่งมันจะออกมาแค่ครั้งละห้ากรัมเท่านั้นคือแบบนี้เดียวมันให้เป็นขนมเอออะไรเงี้ยคือมันจะออกมาแค่ครั้งละห้ากรัมแต่ก็เรียกได้ว่าินเคสว่าแอปเป็นอะไรขึ้นมาหรือมือถือเป็นอะไรขึ้นมาก็แก้ขัดได้ปั๊มเอาจากตรงนี้ห้าสิบกรัมก็กดไปสิบครั้งเอออะไรประมาณนี้แล้วก็จริงๆอ่ะมันจะมีปุ่มอีกปุ่มหนึ่งอยู่ใกล้ๆกับตัวเซนเซอร์เนาะปุ่มนั้นอาะคือมันเป็นปุ่มตัว ิ rate, นดิเคเตอร์ตัวน้ำหนักแหละคือหมายถึงว่ากรอนันนี้คือเขาเหมือนออกแบบมาเพื่อสำหรับรีเซตไวไฟสำหรับบางบ้านที่จะเปลี่ยน Wi-Fi หรือว่ายกไปใช้ที่อื่นหรืออะไรเงี้ยคือเราต้องกดตั้งค่า Wi-Fi ใหม่เขาก็จะให้กดเป็นปุ่มนี้ในการรีเซ็ต Wi-Fi mm hmm. รวมถึงเจ้าปุ่มนี้ก็คือเป็นปุ่มในการคือคำนวณอาหารในในชามใหม่คือกรณีที่มันแบบเป็นบัก๊กเป็นเออหรือว่าแบบเราหยิบ มันอ,ออกมาแล้วเ,าเอากลับเข้าไปแล้วมันไม่เวทเหมือนเดิมอะไรเงี้ยคือมันก็จะคำนวณค่าใ,ให้ใหม่รีเซ็ตน้ําหนักให้ใหม่อะไรแบบนี้อ่าก็คือเขาเรียกว่าก็ถือว่าครบถ้วนเนอะรวมถึงอื่นๆในแอปเนาะที่สามารถที่ที่เขาดูแลให้เราคือเจ้าตัวสองความชืน้นอืมก็คือเขาจะมีแจ้งเตือนด้วยว่าแบบสองความชื้นถึงสามสิบวันแล้วนะมาเปลี่ยนด้วยนะอ,อะไรอย่างนี้เฮ้ยว่าอันนี้เวิร์กนะ แบบสำหรับเราที่เป็นคนขี้ลืมมากๆใช่ก็ไม่ต้องไปคี้ว่าเปลี่ยนไปล่าสุดเมื่อไหร่อะไรเงี้ยก็คือวิธีก็คือเราก็แค่ไปเปลี่ยนสมมติมันแจ้งเตือนใช่ไหมเราเปลี่ยนเปลี่ยนเสร็จปุ๊บเขาก็จะมีให้เรากดรีเซ็ตในแอปมันก็จะกดรีเซ็ตแล้วมันก็จะสามสิบวันแล้วก็นับถอยหลังไปเรื่อยๆให้เราอืแล้วก็แจ้งเตือนใหม่อีกรอบหนึ่งอะไรแบบนี้ work work easy มากก็คือใช้ง่ายมากมาลุ้นอีกทีก็คือค่าตัวเนี่ย ใช่ค่าตัวอ่ะค่าตัวราคาสมลิตรเนาะราคา3มลิตรสามพสี่รอยเก้าสิบาทเฮ้ย Not bad อ่าส่วนตัวห้าลิตรเนาะก็คือ4ี่พัห้ารอยเก้าสิบาทอย่างเราก็ใช้สมลิตรก็พอ เออซึ่งซึ่งจริงๆอ่ะนี่รู้สึกว่าสามลิตรอ่ะก็พอแล้วเออแล้วก็โดยพ ah ื้นฐานของของของลุงคือเป็นเป็นคนไม่ชอบเทอาหารทั้งถุงใส่ลงไปในนั้นอยู่แล้วอ่ะเออคือเราแล้ว,แล,วแล้วอันนี้คือของลุงคือเราต้องใส่สองยี่ห้อผสมกันคือหมูกรอบอะให้กินสองยี่ห้อเออก็เพราะฉะนั้นาสิ่งที่เกิดขึ้นคือเราอ่ะก็จะแบบเทสองยี่ห้อแล้วก็คลุกผสม gods, ในถังในตัวถังอีกทีหนึง่ง <theater S 2> อะไรแบบนี้ทาไมต้องสองยี่ห้อ อ๋อเหมือนเหมือนเขาบอกว่าแบบกินตัวนี้ก็ช่วยเรื่องนี้กินตัวนี้ช่วยเรื่องนี้มันก็จะเสริมกันอะไรอย่างเงี้ยเออก็เลยแบบให้เป็นสองยี่ห้อแต่ว่าโดยพื้นฐานแล้วเขาไม่ให้เกินสองนะคือมากสุดาสองพอแล้วอ๋อคือสามยี่ห้อไม่ควรไม่ควรเพราะว่าเหมือนเขาพูดในกรณีว่าเกิดน้องแพ้ขึ้นมาหรืออะไรอ่ะมันจะหาได้ยากว่ามันเป็นตัวไหนเข้าใจและอืมใช่อยากรู้ว่าไอ้ตัวแรกที่ลุงซื้อมา ที่เป็นก่อนที่เป็นตัวเนี้อันนั้นคือเท่าไหร่เหรอตัวแรกที่ที่ลุงซื้อมาก็คือเพชรคิดเขาเรียกว่ามินิรุ่นมินิก็คือหนึ่งพันสอง้อยเก้าสิบาทอืมก็คือเพิ่มมาอีกสองพันก็จะได้จะตรวจรุ่นท็อปรุ่นท็อปถูกต้องซึ่งตอนนั้นนะที่เราซื้ออ่ะเราก็แค่ซื้อเพราะว่าเราเลิฟว่าตัวชามเป็นสแตนเลสอืมเออแต่ตัวถังอะ่ะเป็นพลาสติกเหมือนเดิมอ๋อใช่ <Okay. S 1> แล้วก็จะเป็นทรงเหลี่ยม,เห,ยมเหมือนคอนโดแท่งๆขึ้นมาอะไรอย่างเงี้ยเออ ซึ่งแบบเนี่ยแล้วพอใช้ไปใช้มาก็มีเพนพอยต์ว่าแบบเออมันไม่มีฟังก์ชันเหล่านี้เลยก็เลยอ่ะอ๋อเข้าใจแล้วสรุปก็คือต้องมาเสียเงินซื้อตัวใหญ่รู้อย่างนี้คือซื้อตัวใหญ่แต่แรกก็คือจบแล้วเรียกได้ว่าเ,ออเสียค่าประสบการณ์ล้วนๆเลยเชี่ er. ถือว่าเป็นค่ารีเสิร์ชในการมาทําป้ายยาเทปนี้ใช่ถือว่าเขาเรียกว่าคือแบบ ต้องอยากจะแนะนําเลยว่าสมมติใคร <ừ m. S 1> บอกว่าจะซื้อเครื่องให้อาหารซื้ออะไรซื้อเล็กๆก็พอซื้ออะไรอย่งเงี้ยเราบอกซื้อรุ่นนี้ไปเลยจ้ะเ,เพราะว่าวันที่คุณแบบใช้ตัวเล็กๆไปอะ่ะเดี๋ยวใช้ไปใช้มาจะมีคําถามล,ลุงว่าฟังก์ชั่นอะไรที่ลุงรู้สึกว่าแบบอัปเกรดมาเป็นอันนี้แล้วแบบเวิร์กที่สุดเลยก็คือมีเซนเซอร์วัด ข้าวที่มากินได้แหละลดความกังวลไปได้เยอะเยอะมากคือลุงก็แค่ดูแหละว่าแบบเฮ้ยตอนนี้ข้าวในชามเท่าไหร่โอเคลุงพอใจจะให้ต่อแล้วนะอะไรเงี้ยเพราะว่าคือแมวลุงอาจจะไม่ค่อยกินเป็นมื้อน่าจะมีความกินแบบเดี๋ยวก็มากินเดี๋ยวก็มากินตื่นเมื่อไหร่มากินลงไปนอนตื่นเมื่อไหร่ก็มากินอะไรอย่างเงี้ยเออเราก็ต้องแบบแคลดแทร็กดูเรื่อยๆเ่ยกับกับเรื่องอีชามข้าวหมุนน่ะนี่รู้สึกว่าตอบโจทย์มากอืมเชื่ออยากให้มันมีแบบ เครื่องให้อาหารแมวที่ให้อาหารแมวและเก็บกลับไปได้ด้วยอ๋อเออ <S <S เออนี่นี่มันมันมีป่าวะไม่ไม่น่ามีเลย,ไม,ยไม่เคยเห็นปะคือคือเนี่ยรู้สึกว่าถ้ามีใช่ปะถ้ามีสิ่งที่เกิดขึ้นคือเขาต้องทําระบบหมุนเวียนอืมก็คือแบบพลิกคว่ำชามดูดกลับเข้าไปกลับลงไปอ๋อเหมืนอนเขาเรียกแล้แลต้องพลิกคว่ำชามลงไปในถังข้างล่างฟิลเหมือนน้าพุออแล้วก็ทําการวนดูดขึ้นมาอะไรอย่างเงี้ยเพราะว่าคือถังอาจจะต้องใหญ่หน่อยอะ ไอ้ทุกวันนี้ไอ้ระบบให้อาหารที่เราให้อยู่ทุกวันนี้ตอนที่เราพูดไปต้นเทปเนะมาเจอล่าสุดคือแมวเราป่วยเราต้องให้อาหารต้องให้ยาแล้วมันก็จะมียาก่อนอาหารหลังอาหารอะไรเงี้ยมื้อเชา้ามื้อเย็นทีนี้กูแบบอืกูจะไปนับยังไงวะก่อนอาหารหลังอาหารมื้อเช้ามื้อเย็นนึกออกว่าลงมาแล้วแบบก่อนออกจากบ้านไปทํางานจะป้อนยามึงก็ยังไม่กินข้าวหรืออะไรเงี้ยแมบบัน่ะแมวไม่เหมือนคนที่แบบรู้ว่านี่จะก่อนอาหารใช่ใช่ใช่ ก็น่าสนใจว่าถ้าในอนาคตมันจะมีสิ่งนี้เกิดขึ้นก็แต่เนี่ยพี่เยมลุงคิดว่าเขาอาจจะไม่ทําหรือเปล่าเพราะว่าสิ่งที่เกิดขึ้นคือแปลว่าข้าวเก่ากับข้าวใหม่เราจะผสมกันไงอืมเข้าใจนะอืมเดียแหละไม่รู้ว่าที่เขาไม่คิดเพราะสิ่งนี้หรือเปล่าอะไรอย่างนี้หรือหรือที่มันไม่มีสิ่งนั้นเพราะว่าเราสามารถทําได้เองวะ่ะเออก็คือไม่โด<ค>นหยิบชามข้าวออกไปทีนี้นะเออใช่ไหม,มเราก็ซื้อไอ้เครื่องนี้ของลุงแหละตั้งเวลาปุ๊บ พอมันให้อาหารหมื้อเช้ามาถ้าแมวไม่กินลรวเชือก็ไม่ได้อยู่ดีวะ่ะอืมออช่างมันชัางมันแต่แต่นี้สิ่งที่เกิดขึ้นคืออาสมุนบางคนที่เขาอย่างอย่างลูกบางทีมีการให้อาหารเปียกรวมด้วยเนาะการให้อาหารเปียกร่วมกับอาหารเม็ดจะต้องเว้นระยะกันเพราะว่ามแมวอ่ะย่อยอาหารเปียกกับอาหารเม็ดไม่เท่ากันอ๋อใช่คือสิ่งที่เกิดขึ้นควรจะเว้นชั่วโมงของการให้คือเมื่อไหร่ที่เริ่มให้อาหารเปียกต้องเว้นให้มันย่อยมากพอที่จะ เหมือนประมาณแบบสี่ชั่วโมงอย่างน้อยอ่ะคือถึงจะให้อาหารเม็ดนั่นหมายความว่าต้องเก็บอาหารเม็ดขึ้นถ้ายังมีอาหารเม็ดอยู่ในชามกรณีแบบวางเป็นบุฟเฟ่ต์อย่างเงี้ยเออก็คือต้องเก็บอาหารเม็ดคือเขาจะนี่ก็ต้องแบบถ้ายังมีอาหารเม็ดเหลืออยู่ในชามแล้วเราจะให้อาหารเปียกแล้วก็คือจะยกออกเลยอืมก็คือยกชามสลิดไปเก็บเอาไว้ที่อื่นก่อนอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็ให้อาหารเปียกแบบนี้แล้วค่อยยกชามกลับมาวางอะไรเงี้ยอื S <S เราดูว่าในอนาคตจะสิ่งนี้มันจะมีฟังก์ชันอะไร,ะไรเพิ่มเติมตมัเออเออจริงเพราะตอนเนี้ยที่ใช้อยู่อ่ะก็ยังไม่คิดว่าต้องมีอะไรเพิ่มใช่เพราะจากเมื่อก่อนมาจนถึงอีรุ่นนี้ที่มันเกิดขึ้นเนี้ยเราก็เราก็รู้สึกว่ามันก็มาไกลามากๆแล้ว <S 2> <S 2> ใช่ถือว่าน่าจะแก้แบบหลายๆพอยมาเรื่อยๆ <S <S จากสิ่งที่มันไม่เคยมีอะไรอย่างเงี้ยจริงเอออะก็กลับบ้านไปไป้ายคุณพ่อ <S <S บอกพ่อจะพ่อจะไม่ต้องเหนื่อยต่อไปแล้วนะครับ <S 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 ไม่ต้องช่างไม่ต้องตวงไม่ต้องทําอะไรแล้วนะพอ่อเออเอ <า S 1> เอเอ่ะก็ครบถ้วนเออแล้วก็แนะนําจริงๆถ้าเกิดใครเลี้ยงแมวเนาะเออก็คุณจะไม่ถูกแมวปลุกในตอนเช้านะคะเ,เพราะว่า น้องอ่ะจะเปลี่ยนจากการมาปลุกเราอ่ะไปนั่งเฝ้าหน้าชามเครื่องนี้ก็คือไม่รักเราแล้วไม่คือไม่รักเราแล้วมันมันไม่คิดแล้วว่าเราเป็นคนให้ข้าวตอนเนี้ยมันจดจําว่าเครื่องเนี้ยเป็นแม่มันเป็นแม่มันที่ให้ข้าวมันจริงเพราะลูกอ่ะสิ่งที่เกิดขึ้นคือหิวเมื่อไหร่ไปนั่งเฝ้า จาคือมาจะนั่งให้เราเห็นเลยเยแล้วเราก็จะบทำไมมึงไปนั่งวะอ๋อฉันลืมกดให้ข้าวอะไรอย่างเงี้ยคือบางทีไม่ได้ตั้งเอาไว้ไงคือนี่ชอบให้แบบตามการดูในนั้นใช่ไหมล่ะอ๋อมันกินหมดแล้วอ๋อไม่ได้ให้เดี๋ยวคือไปนั่งเฝ้าชามข้าวรอไว้เลยเอออะไรแบบนี้เขาหน้าลุงป้ายนี่ดิอะไรน้ำผู้แมวน้ำผู้แมวใช่ไหมเพราะทุกวันนี้เรายังไม่มีน้ำผู้แมวเลยเราได้เรามีแบบเป็น เขาเรียกว่าอะไรก็เป็นถ้วยใส่น้ําเฉยๆซึ่งมันก็กินนะแต่ว่าหลังๆรู้สึกว่าเริ่มอยาก,กจะได้น้าผูแมวแล้วพออ,อยากจะกระตุ้นให้มันกินน้ำ,นำมากมขึ้นอโอเคได้จัดไปเยี่ยมครับเดี๋ยวเราเทปหน้ามาป้ายน้าผูแมวนะคะอ่าก็ต่อไปจะเป็นอะไรอาจจะแบบสลับสลับกันหน่อยเออเพราะว่าบางคนอาจจะไม่ได้เป็นทาตหมาทาตแมวเนาะเออ ก็เทปหน้าจะเป็นของใชอ้อะไรก็ตามติดตามรายการได้นะคะทุกวันศุกร์ทุกช่องทางของ s ซ l m อน Podcast นะคะก็สำหรับวันนี้ลุงกับพี่เกมก็ลาไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะสวัสดีครับ